นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญและขอโอกาสแก่ครูบาอาจารย์พระครูสมุปเปรินสิริวัฒโนพร้อมทั้งพระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราใจของเราจะได้สงบวันนี้เป็นวันหยุดเราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาเพิ่มพูนบุญบารมีของตัวเองตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาเราก็สามารถเพิ่มพูนบารมีบารมีคือการสร้างสมอบรมทำให้มีขึ้นให้เจริญขึ้นให้มากขึ้นนี่ก็เรียกว่าบารมีทานบารมีก็หมายความว่าเราได้แสวงหาการเสียสละการแบ่งปันคือขจัดความโลภขจัดความตระหนี่ออกไปจากจิตใจของเราด้วยการสละออกถ้าเราสละออกได้ใจของเราก็เป็นสุขเพราะจิตที่คิดจะให้นั้นมันเบาสบายแต่จิตที่คิดจะเอามันหนักอยากได้ของคนนั้นอยากได้ของคนนี้อยากได้นั่นอยากได้นี่ล้วนแล้วแต่เป็นความหนักนะจิตที่สละออกไปมันเป็นจิตที่เบาเป็นจิตที่สบายคนไหนสละได้มากคนนั้นก็มีความเบามากมีความสบายมากพระพุทธเจ้าจึงสอนเราเป็นผู้สละคนไหนที่สละไม่ได้ก็พยายามสละของตัวเองออกมาสละอะไรไม่ได้ก็สละความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อันนี้เราก็จะช่วยพัฒนาทั้งตัวเองทั้งสังคมให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเราที่ไหนมีแต่การให้ที่นั่นก็มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขยิ่งกับเรามาให้แก่คนมีศีลมีธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติมันได้อานิสงส์มากพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันและสิ่งที่ได้มาก็คือความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับทานสุขตั้งแต่ยุกยารักษาโรคเครื่องเรียกว่าปัจจัย4เกื้อกูลพุทธศาสนาเหมือนกับเราช่วยพุทธศาสนาทางหนึ่งแม้เราจะออกมาบวชออกมาปฏิบัติไม่ได้แต่เราก็เป็นกำลังแก่ผู้ประพฤติปฏิบัตินะเราก็ให้ปัจจัย4เป็นสิ่งเกื้อกูลหนุนนำให้ชีวิตของท่านเหล่านั้นได้อยู่ได้ในเพศของบรรพชิตในเพศของผู้ประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมคำจุนพุทธศาสนาให้ยืนยงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานถ้ามาอย่างนั้นแล้วศาสนาของเราก็คงจะอยู่ได้ยากแต่ยังมีคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ส่วนรวมอันนี้ก็เป็นหลักที่พระเจ้าทรงสอนในเบื้องต้นต่อไปก็เป็นการให้อภัยทานอันนี้ก็พูดบ่อยๆต้องย้ำเตือนกันอยู่เสมอชาวพุทธเราให้ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครอันนี้ให้แล้วมีความสุขไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาให้ที่ใดก็ได้อยู่บ้านก็ให้ได้ที่ทำงานก็ให้ได้อยู่ที่ไหนก็ให้ได้หมดให้แล้วมีความสุขมากสุขกว่าวัตถุทานมีอานิสงส์มากกว่าท่านคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ให้ผูกความโกรธผูกความเกลียดเอาไว้
อิจฉาพยาบาทนินทาคนนู้นให้ร้ายคนนี้อยู่ตลอดนี่เขาเรียกว่าเราไม่รู้จักให้อภัยทานทานที่ประเสริฐขึ้นไปทานที่มีความสุขนั้นคนเราทุกวันเนี่ยความสุขที่หาไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักให้ไม่รู้จักชำระความโลภความโกรธที่มาอยู่ในใจของเรานะไม่เอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไปใช้ในชีวิตของเราชีวิตของเราจึงหาความสุขไม่ค่อยได้งั้นถ้าเราเอาหลักธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนตั้งแต่ทานวัตถุทานอภัยทานจนไปถึงให้ทำเป็นทานเป็นการชนะการให้ทั้งปวงที่พระเจ้าให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเรานี่ก็เรียกว่าให้ในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่มีทานอะไรที่เหนือกว่านี้เรียกว่าให้ทำเป็นทานให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้วชีวิตของเราก็มีความสุขมีความเจริญคนเราก็ต้องการความสุขความเจริญกันทั้งนั้นไม่มีใครต้องการความเสื่อมแต่ไม่ได้ปฏิบัติในทางที่ทำตนให้เกิดความสุขความเจริญไม่ว่าจะเป็นทานที่พระเจ้าทรงสอนวัตถุทานอภัยทานธรรมทานเราก็ไม่ค่อยได้ให้ไม่ค่อยได้เสียสละไม่ค่อยได้ทำทานของเราไม่สมบูรณ์ศีลการสังรวมกายสังรวมวาจาให้เป็นปกติคือไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเนี่ยถ้าเราทำได้มีศีลห้าข้อชีวิตของเราก็สมบูรณ์แบบไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งโจรขโมยจี้ปล้นลูกเมียไม่ต้องห่วงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วสังคมก็มีความสุขเราบุหรี่ยาเสพติดไม่ต้องไปกังวลไม่มีที่ไหนทุกคนไม่เสพทุกคนไม่ดื่มทุกคนไม่เข้าไปหาสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำอันตรายได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วสังคมก็มีความสุขสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขนี่คือความสุขที่พระเจ้าหยิบยื่นให้แก่พวกเราถ้าเรานำไปใช้ในชีวิตในครอบครัวในสังคมในความเป็นอยู่ของเราก็ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความตกต่ำไม่มีมีแต่ความรุ่งเรืองเจริญเราไม่ต้องไปขอพรอ้อนวอนที่ไหนเราปฏิบัติที่ตัวเรามีทานมีศีลครบถ้วนศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์มีโอกาสก็มาวัดถือศีลแปดศีลอุโบสถตามกำลังหัดออกจากบ้านจากเรือนมาแสวงหาความวิเวกความสงบจากจิตใจของเราออกจากบ้านจากเรือนออกจากทรัพย์สินสมบัติภาระหน้าที่การงานมาอยู่อย่างสงบทำได้อย่างนี้แล้วชีวิตก็มีความสุขตรงที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยที่นำทางให้เราไปสู่ความสุขถ้าเราต้องการความสุขประเภทนี้เราก็ต้องขวนขวายต้องแสวงหามีอยู่แล้วสถานที่ก็มีผู้นำก็มีผู้ตามก็มีแต่เราไม่ได้ขวนขวายไม่ได้ทำไม่ได้สร้างไม่ได้ดำเนินตามที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะชีวิตของเราจึงหาความสุขหาความเจริญได้ยากสังคมใดถ้าขาดศีลขาดธรรมสังคมนั้นก็หาความเจริญหาความสุขไม่ได้มีแต่ความเสื่อมคนไหนที่ผิดศีลบ่อยๆผิดธรรมบ่อยๆไปเกลือกกู้อยู่กับอบายมุขบุคคลเหล่านั้นก็มีแต่ความตกต่ำความเจริญไม่มีทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่โลกนี้ก็ไม่เจริญไปโลกหน้าก็ไม่มีความเจริญท่านคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงชี้แนะเนี่ยนั่นเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปด้วยความสุขสุขกายสุขใจมีทานมีศีลแต่ที่ทิ้งไม่ได้ก็คือการภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรทำมากที่สุดทิ้งไม่ได้เลยเพราะจิตนี้สำคัญมากจะทุกข์จะสุขจะดีจะชั่วจะไปนรกไปสวรรค์ไปนิพพานก็ไปด้วยจิตนี่เองอย่างอื่นไม่ได้ไป
กายไม่ได้ไปแต่จิตมันไปจิตนี่เป็นผู้แสวงหาภพชาติงั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยบุญกุศลคือการฝึกจิตของตัวเองสมถะยังใจให้สงบเพื่อเจริญวิปัสสนาความรู้แจ้งรู้แจ้งในขันธ์ของตัวเองในรูปในนามของตัวเองงั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมทำไมเราต้องมาทำสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมาหลับตาทำไมถ้าลืมตาแล้วจิตมันฟุ้งซ่านมันเห็นรูปมันอดคิดไม่ได้อดปรุงแต่งไม่ได้หลับตาเสียบ้างปิดหูเสียบ้างไม่ต้องไปได้ยินเสียงใครมันดูแต่ตัวเองฟังแต่ตัวเองโอปัญญิโกน้อมก็มาดูตัวเองนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นกายเห็นใจตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าเรามารู้เท่าทันกายใจของตัวเองนี่แหละหลักของการปฏิบัติที่ทำให้สติสมาธิปัญญาของเราเพิ่มขึ้นเจริญขึ้นนั้นต้องมาฝึกฝนอบรมถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมมันก็ไม่เจริญปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองมันไม่เกิดมันต้องขวนขวายมันต้องสร้างมันต้องทำมีความขยันมีความมันเพียรมีความอดทนอดกลั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สมบูรณ์มันจึงจะสำเร็จนั้นคนเราทุกวันนี้ต้องการความสุขต้องการความเจริญต้องการความสำเร็จแต่ไม่ทำไม่ลงมือทำไม่ลงมือปฏิบัติแต่นั่งคอยนอนคอยเมื่อไรมันจะสำเร็จเมื่อไรมันจะได้สำเร็จผลตอนสุดท้ายพอไม่สำเร็จขึ้นมาก็เกิดความท้อแท้มีความทุกข์เข้ามาไม่สามารถแก้ปัญหาได้แก้ทุกข์ไม่ได้จิตใจก็มีแต่ความเศร้าหมองขุ่นมัวนี่เขาเรียกว่าเราไม่ชนะไม่ทำตามที่พุทธเจ้าทรงสอนเราจึงไม่รู้จักทางแก้ไม่รู้จักทางดับแก้ทุกดับทุกพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วทุกอยู่ที่ไหนที่กายกับใจมีอยู่สองอย่างแยกออกแล้วเป็นทุกกายกับทุกใจทุกไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับใจเรานี่แหละเพียงแต่เรากำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นมีสติเป็นตัวรู้มีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปกำกับคอยละคอยวางคอยปล่อยทุกนั้นมันก็จะเบาบางไปจากเราแต่เราไม่รู้เนี่ยว่าทุกมันอยู่ที่ไหนกายก็ไม่เห็นใจก็ไม่เห็นเราจะแก้ทุกไม่ได้ดับทุกไม่ได้ตอนนี้ว่าทุกมันอยู่ข้างนอกความหนาวอยู่ข้างนอกความร้อนอยู่ข้างนอกไม่ใช่มันอยู่ที่เราพอกายกระทบสัมผัสเนี่ยมันมีผัสสะเกิดขึ้นก็มีปัสสาวะก็มีความปรุงแต่งมีร้อนมีหนาวมีรักมีชังมีโลภมีโกรธมีหลงมันเกิดจากกายของเราที่กระทบสัมผัสจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจที่มันปรุงแต่งนี่แหละนั้นถ้าเรารู้อายตนะของตัวเองทั้งภายในภายนอกตาคือภายในรูปคือภายนอกตาเห็นรูปเราจะกำหนดได้เลยว่ารูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปนั้นเป็นอนัตตาพอเราพิจารณาเป็นธรรมะรูปนั้นก็ดับเมื่อรูปดับใจของเราก็ว่างใจของเราก็เป็นสุขเสียงที่เราได้ยินก็เหมือนกันเสียงนั้นไม่เที่ยงเสียงนั้นเป็นทุกข์เสียงนั้นเป็นอนัตตาเมื่อเราไม่ไปยึดไปติดเสียงนั้นก็ดับเมื่อเสียงดับประจิตของเราก็ว่างจิตของเราก็เบาสบายถ้าคนเราทุกวันนี้มันยึดติดก็เห็นปั๊บมันยึดเลยสวยไม่สวยเกิดความปรุงแต่งสวยอยากได้รูปนั้นสวยอยากได้เสียงนั้นเพราะอยากได้มีความปรุงแต่งอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสถ้ารูปนั้นไม่สวยเสียงนั้นไม่ไพเราะก็ไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นในการผลักดันไม่พอใจเกิดความไม่พอใจในรูปนั้นในเสียงนั้นในกลิ่นนั้นในรสนั้นนี่รักกับชังรักคืออยากได้ชังคือไม่อยากได้พอจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาทุกข์มันก็เกิดทั้งอยากได้และไม่อยากได้
นี่คือสภาพว่าทำไมพระเจ้าจึงสอนให้เราควบคุมจิตตัวเองให้อยู่กับความว่างให้อยู่กับความสงบเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเพราะต้องการให้เรานั้นไม่ยึดไม่ติดอยู่ในเสียงในรูปในกลิ่นในรสในการสัมผัสในการปรุงแต่งของอารมณ์และสิ่งเหล่านี้เราต้องมาเรียนรู้ที่ตัวเองที่อื่นไม่มีมหาวิทยาลัยไม่มีมันอยู่ที่ตัวเราหมดแล้วทุกสุขไม่ต้องไปถามใครมันอยู่ที่ตัวเราหมดทุกเราก็เห็นอยู่สุขเราก็เห็นอยู่ทั้งทุกทั้งสุขก็ไม่ควรไปยึดไปติดทุกก็ไม่ควรไปยึดสุขก็ไม่ควรไปติดให้วางทั้งทุกทั้งสุขอยู่ตรงกลางทุกก็ไม่ต้องยินร้ายสุขก็ไม่ต้องยินดีทำใจเฉยรู้ว่ามันสุขสุขเดี๋ยวมันก็หายทุกเดี๋ยวมันก็ดับมันเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรยึดยึดเมื่อไรมันเป็นทุกข์เมื่อนั้นให้อยู่กับความว่างให้อยู่กับความสงบทำจิตให้ว่างทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่คือการฝึกครูบาอาจารย์ก็พยายามเน้นพยายามชี้แนะมาวัดก็ต้องมาวัดกายวาจาใจตัวเองวัดความรู้สึกนึกคิดของเราใจเราสงบไหมทำไมถึงไม่สงบมันคิดอะไรอยู่เดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่มันรู้ทันไหมมันเห็นความคิดตัวเองไหมมันรู้เท่าทันความคิดตัวเองไหมว่ามันคิดอะไรอยู่มันเคยดูเคยเห็นบ้างไหมตามดูตามรู้เดี๋ยวมันก็ดับความคิดเดี๋ยวมันก็ดับคิดดีเดี๋ยวมันก็ดับคิดชั่วเดี๋ยวมันก็ดับเรื่องใหม่มันก็ดับเรื่องเก่ามันก็ดับนั้นเราก็ไม่ควรยึดทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่เรื่องดีหรือเรื่องชั่วเราเพียงรู้ดูมันอยู่แต่ไม่ยึดมันดูความเกิดดับของมันของจิตมันเกิดขึ้นก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปคิดอะไรเดี๋ยวมันก็ดับมันไม่ตั้งอยู่นานพิจารณาเห็นความคิดตัวเองอยู่เนืองเนืองรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราคิดอะไรเนี่ยนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นก็เห็นที่กายที่ใจนี่แหละอย่างอื่นไม่ต้องไปเห็นรู้อยู่ที่กายที่ใจอย่างอื่นไม่ต้องไปรู้นี่แหละที่พระเจ้าทรงสอนอยู่ที่ตัวเราหมดเลยไม่ได้อยู่ข้างนอกไอ้ที่แส่สายไปข้างนอกมันเป็นความยึดความติดความเห็นที่ไม่ถูกต้องแล้วดูที่ตัวเราเนี่ยมีความเกิดมีความดับมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวไม่เที่ยงเดี๋ยวเป็นทุกข์เดี๋ยวเป็นอนัตตาอยู่ตลอดวันตลอดคืนมันอยู่ในกายในใจเราหมดแล้วเพียงแต่เราดูตามดูตามรู้ตามเห็นอยู่เนืองๆมีสติรอบรู้เท่าทันมีความตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับกายเห็นกายเห็นจิตของเราอยู่ตลอดมีปัญญารอบรู้เท่าทันสภาวะแห่งกองสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งของตัวเองเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธมันมีอยู่ตลอดเราก็ดูมันไปแต่ไม่ยึดไม่ติดไม่เอามาเป็นตัวตนเราเขาเพียงแต่ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอยู่ได้ตั้งอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ดับดับไปเราก็รู้ว่ามันดับแล้วความรักมันดับแล้วความโลภมันดับแล้วความโกรธมันดับแล้วจะมาเกิดขึ้นอยู่ในกายในใจเราเนี่ยมันดับไปแล้วหายไปแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดอีกเดี๋ยวมันก็ดับอีกมันก็หมุนวนอยู่อย่างเงี้ยตามใดที่เรายังรู้ไม่ทันมันก็เกิดอยู่เรื่อยแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันบ่อยๆความเกิดมันก็น้อยลงพอเกิดปั๊บมันก็รู้ปุ๊บอ๋อมันกำลังจะเกิดทีนี้มันรู้ทันแล้วพอมันเคลื่อนไหวปั๊บมันรู้ทันทีอ้าวไอ้ตัวเคลื่อนไหวนี่เองไอ้ตัวคิดตัวนึกตัวปรุงตัวแต่งนี่เองเป็นตัวสำคัญของจิตที่ทำให้จิตของเราเป็นทุกข์มันจะเห็นการกระทำความคิดของตัวเองแล้วมันจะจับจ้องอยู่ตลอดเวลาพอมันรู้หมักหนักเข้าบ่อยเข้านานเข้ามันก็สามารถละตัวละคือตัวปัญญามันเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเห็นเหตุของทุกข์แล้วมันก็ละที่ต้นเหตุคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองมันค้นหาจนเจอว่ามันมาจากไหน
ความโลภมาจากไหนความโกรธมาจากไหนความหลงมาจากไหนอะไรเป็นต้นเหตุของมันมันสาวไปหาเหตุที่ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงแล้วมันก็ดับเหตุของมันดับทุกข์เหตุของทุกข์นั่นเองเมื่อมันดับก็เป็นนิโรธคิดไม่รู้ขาดตัวรู้หมดนั่นเรื่องของพุทธศาสนาคือสร้างตัวรู้สติคือตัวรู้คนเราถ้ามีสติสมบูรณ์แล้วมันรู้ทุกอย่างรู้แม้กระทั่งความคิดของตัวเองว่ามันคิดอะไรคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้มารู้ทันความคิดตัวเองพอมันรู้แล้วมันจะหักห้ามได้หักห้ามความคิดที่ไม่ดีไม่ให้เกิดเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็สามารถกำจัดความทุกข์ในใจของตัวเองทุกข์ในกายของตัวเองนี่แหละวิธีทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทุกข์มันอยู่ที่เราเราก็ต้องหาทางดับด้วยตัวเองใครก็มาดับให้เราไม่ได้ไม่มีใครดับให้เราได้นอกจากตัวของเราเองฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยท่านสอนเรื่องของตัวเราให้เราดูตัวเราเองนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นอยู่ตลอดไม่ต้องไปรู้ข้างนอกธรรมะนี่ต้องรู้ข้างในข้างนอกตอนรู้แล้วมันดับไม่ได้ไม่แต่ปรุงแต่งแต่ข้างในมันดับได้ถ้าคนเราถ้าไม่ดับข้างในแล้วมันไม่สามารถดับทุกข์ได้เลยทุกข์มันอยู่ข้างในอยู่ในใจเราเนี่ยไม่เห็นใจเราก็ดับไม่ได้ไม่รู้เท่าทันใจเราก็ดับไม่ได้นักคนเราทั้งหลายก็วิ่งไปดับทุกข์กันข้างนอกชาวโลกทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะหรือศึกษาธรรมะไม่เพียงพอก็ไปหาดักทางดับอยู่ข้างนอกเรียกว่าทุกข์มันอยู่ข้างนอกทุกข์อยู่ที่สามีทุกข์อยู่ที่ภรรยาทุกข์อยู่ที่ลูกมันไม่ใช่ทุกข์มันอยู่ที่เราเราไปยึดว่าสามีของเราลูกของเราภรรยาของเราทรัพย์สมบัติของเราไอ้ตัวยึดนั่นแหละมันเป็นตัวทุกข์ไอ้ตัวไหนที่เป็นตัวปล่อยนะคือตัวสบายปล่อยได้วางได้ละได้ความสบายมันจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ยึดว่าสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราบ้านของเราทรัพย์สมบัติของเรากายของเราทุกข์มันก็ไม่เกิดที่มันเกิดเพราะเราไปยึดไปติดไปสำคัญว่าเป็นของเราทั้งหมดตาของเราหูของเราแขนของเราขาของเราผมของเรายึดเมื่อไหร่ทุกข์มันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นยึดมากก็ทุกข์มากนั่นคนที่ไม่รู้ก็ยึดเอาไว้คนไหนที่รู้แล้วเขาก็ปล่อยเขาก็วางเขาก็ละความเบาความสบายก็เกิดขึ้นนี่แหละธรรมะคือตรงนี้โยมรู้แล้วละรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางเกิดความว่างเกิดความสงบนั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้ความสุขก็เกิดขึ้นถ้าเราทำไม่ได้ทุกข์มันก็อยู่กับเรามันตามเราไปทุกคนทุกแข่งไม่ว่าเราจะไปที่ไหนทุกข์นี้ก็ตามเราไปเพราะทุกข์มันอยู่กับกายกับใจของเราถ้าเราละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ไม่เห็นความเป็นจริงของสภาวะธรรมมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาท่านเราต้องมาพิจารณากันเนี่ยนั่งเห็นเดินเห็นหลับตาเห็นลืมตาเห็นถ้าลืมตาไม่เห็นก็หลับตาลงให้มันเห็นก่อนไม่เห็นชัดแล้วก็ค่อยลืมมาให้มันเห็นเหมือนกับเราหลับตาเห็นกายเห็นใจตัวเองเห็นสภาวะเราต้องฝึกอย่างนั้นนั่งเห็นเดินเห็นยืนเห็นนอนเห็นกินเห็นต้องเห็นหมดไม่ใช่เห็นเฉพาะนั่งเฉพาะหลับตาหลับตาในเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิที่ดีที่สุดที่ทุกคนสามารถทำได้แต่เมื่อหลับตาสงบแล้วก็ต้องหัดลืมตาหัดยืนหัดเดินหัดนั่งหัดนอนหัดกินให้เกิดความสงบรู้เท่าทันอารมณ์ต้องฝึกทุกอริยบทฝึกทุกที่ที่เราต้องทำทุกที่ไม่ใช่ฝึกเฉพาะตอนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอน
พอท่านไม่สอนท่านไม่อบรมเราก็ไม่ฝึกเราก็ไม่สนใจมันไม่มีประโยชน์รู้แล้วต้องทำรู้แล้วไม่ทำมันไม่เกิดประโยชน์เรารู้ทำเห็นทำรู้แล้วต้องทำถ้ารู้แล้วไม่ทำก็ไม่เห็นทำเมื่อคนเราส่วนใหญ่ก็ฟังแล้วก็ผ่านไปครูบาอาจารย์พูดแล้วพูดเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดแก่เจ็บตายทุกทั้งนั้นเกิดก็ทุกแก่ก็ทุกเจ็บก็ทุกตายก็ทุกเราอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นทุกข์พยายามชี้พยายามบอกพยายามย้ำบ่อยๆว่านั่งก็ทุกข์นะนั่งนานไม่ได้ต้องคอยขยับอยู่เรื่อยทุกข์มันบีบคั้นเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวายืนก็เมื่อยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดินเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยทำอะไรนานไม่ได้มันทุกข์ทั้งนั้นหิวนานอิ่มนานหนาวนานร้อนนานนั่งนานเดินนานยืนนานนอนนานทุกทั้งนั้นทุกมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราต้องเปลี่ยนอริยบท4เนี่ยเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายเนี่ยทำเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาทุกข์ให้ทุกมันบรรเทาไปชั่วขณะแต่มันไม่ได้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวมันก็มาอีกมันอยู่ในนี้แหละในร่างกายของเรานี่แหละนั่งเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นเดินเมื่อไรก็เมื่อยมานั้นปวดมานั้นทุกข์นี่ไม่ได้ไปไหนเลยวนเวียนอยู่ตลอดวันตลอดคืนทั้งหลับทั้งตื่นเนี่ยมันหมุนวนอยู่เงี้ยถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้พิจารณาเราก็ไม่เห็นอะไรเลยนั่งก็ไม่เห็นว่ามันทุกข์ไหมปวดก็ขยับแล้วไม่ทันได้พิจารณาไม่ทันได้สังเกตว่าทำไมมันถึงปวดความปวดมาจากไหนอะไรทำให้ปวดมันจะหายไปยังไงมันจะดับได้อย่างไรเราไม่ได้ศึกษาเลยไม่ได้ดูไม่ได้สนใจมันพอเมื่อยก็ขยับปวดก็ขยับถ้าเราจะไปรู้ได้อย่างไรเราจะไปเห็นได้อย่างไรสติเราไม่มีสมาธิเราไม่มาปัญญาเราไม่เกิดเราก็จมปักอยู่กับความทุกข์นี่เองทุกข์แล้วทุกข์อีกหลายวันหลายเดือนหลายปีหลายชาติยังดับทุกข์ไม่ได้สักอย่างเดียวเลยก็หลงไงตกอยู่ในความหลงคือโมหะความไม่รู้พุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้รู้ชี้ทางให้เราแล้วแต่เราไม่เดินตามไม่ปฏิบัติตามแต่พระองค์ก็ไม่ว่าไม่มีใครว่าเราจะปฏิบัติไหมจะทำไหมพระองค์ก็ไม่ว่าถ้าเรายังรักอยู่กับความทุกข์อยากชอบใจอยู่กับทุกข์ก็ไม่ได้ว่าแล้วคนไหนไม่ต้องการความทุกข์ก็ขวนขวายสร้างบารมีทานศีลภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อเข้าไปดับทุกข์ไปรู้ทุกข์เห็นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนก็มีสิทธิ์ทำได้ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ใช่ว่าชายแต่นั้นที่ดับได้ทำได้หญิงก็ทำได้สมัยพุทธกาลนี่หญิงก็ไปเยอะเป็นพระอรหันต์เป็นภิกษุณีเป็นนักบวชบรรลุธรรมกันมากมายนับไม่ถ้วนบางคนมีฤทธิ์มีเดชมีฌานมีอภิญญาสามารถเดินอากาศได้รู้เวลาจิตคนโน้นคนนี้ได้แล้วอะไรเพราะทุกคนตั้งใจปฏิบัติตั้งใจที่จะดับทุกข์พอเห็นแล้วว่าทุกข์นั้นมันทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกข์เล่นๆทุกข์ไม่ใช่ของเล่นทุกข์แปลว่าทนได้ยากมันทนไม่ได้เห็นไหมเราต้องขยับอะไรเพราะมันทนไม่ได้มันปวดมากมันเมื่อยมากมันหนาวมากมันร้อนมากมันหิวมากมันอิ่มมากไม่ไหวแต่เราไม่เห็นทั้งที่มันปรากฏอยู่ธรรมะมันปรากฏอยู่ตลอดแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้นี่ก็น่าเสียดายที่เราเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วของดีมีแล้วแต่เราไม่ไขว่คว้าไม่แสวงหาไม่รักษาของดีที่พุทธเจ้ามอบให้แก่เราครูบาอาจารย์ชี้แนะแก่เราเพราะอะไรเพราะเรายังตกอยู่ตามหน้าของกิเลสตัณหา
ยังไม่สามารถพาตัวเองออกมาได้นั่งนานก็ไม่ได้ยืนนานก็ไม่ได้นอนนานก็ไม่ได้กินนานก็ไม่ได้เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อยู่บ้านเราไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้เลยไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกไม่มีใครชี้แนะมาวัดก็มาฝึกตัวรู้กลับไปบ้านก็ใช้ตัวรู้เนี่ยเอาไปใช้ทุกที่ไม่ใช่จะใช้เฉพาะที่วัดวัดเป็นสถานที่อบรมเพิ่มความรู้รู้แล้วนำไปใช้ในชีวิตชีวิตเรามีแต่ความทุกข์ต้องไปใช้สติต้องมีสมาธิต้องมาปัญญาต้องเกิดไม่งั้นดับทุกข์ไม่ได้แก้ทุกข์ไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตตัวเองไม่ได้แก้ปัญหาครอบครัวไม่ได้คนที่มีปัญหาคือคนไม่รู้จักทุกข์ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสติปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปกระงับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันก็มีปัญหาทุกข์ก็คือปัญหานั่นเองปัญหาที่คนเราที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะแก้ได้เช่นความโลภเนี่ยแก้ไม่ได้ไหมเพราะไม่เราไม่รู้ไงรู้ไม่ทันมันจะเกิดความโลภความอยากได้ไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยไปเบียดบังเอาของเขามาเอาด้วยเล่ห์เอาด้วยกลเอาด้วยอุบายต่างๆมันเดือดร้อนไปหมดโยมวุ่นวายไปหมดเอาความโกรธมันเกิดขึ้นเห็นไหมไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาทุกข์มันเกิดไหมมันจะทุกข์เฉพาะตัวเราคนอื่นเขาก็ทุกข์ไปด้วยนั่นน่ะเพราะอะไรเพราะเราระงับดับความโลภดับความโกรธไม่ได้ไม่เห็นเหตุของมันไม่รู้จะดับมันอย่างไรไม่รู้จะละมันอย่างไรมันเกิดก็ทําตามมันมันอยากทําก็ทําตามมันและผลที่ได้รับก็คือความทุกข์นี่แหละที่พุทธเจ้าบอกให้เราละความโลภละได้มันเป็นสุขละความโกรธได้มันเป็นสุขละความหลงได้มันเป็นสุขละได้ก็ไม่ต้องเบียดเบียนใครแม้แต่ตัวเองก็ไม่ต้องเบียดเบียนทุกข์มันก็ไม่เกิดนั้นคนเราทุกวันเนี่ยที่มันมีทุกข์เพราะควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมความโลภความโกรธความหลงในใจของตัวเองไม่ได้เพราะไม่รู้เลยว่าความโลภอยู่ที่ไหนความโกรธอยู่ที่ไหนความหลงอยู่ที่ไหนเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยหรือบางคนศึกษาแล้วไม่ได้ใส่ใจสนใจนึกว่ามันไม่มีประโยชน์มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ธรรมะเป็นของทุกคนธรรมะก็อยู่ที่ตัวเราทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเราสุขก็อยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นแต่เราเข้าใจเอาเองนั้นสิ่งที่เราเข้าใจนั้นไม่ใช่ของจริงเป็นของหลอกลวงของจริงอยู่ที่ตัวเราเนี่ยพระพุทธเจ้าชี้แนะทุกข์ก็อยู่ที่เราสุขก็อยู่ที่เราจะดีจะชั่วจะบุญจะบาปจะไปนรกไปสวรรค์ไปนิพพานก็อยู่ที่ตัวเราใครก็ช่วยเราไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยเราเป็นผู้จัดสรรตัวเองว่าเราจะไปไหนเราจะไปดีไปชั่วแต่ทุกคนอยากไปดีเวลาตายแล้วอยากไปสวรรค์เพราะว่าสวรรค์มันดีมีวิมานทิพย์มีกายทิพย์มีอิ่มทิพย์แต่สวรรค์ไม่รู้ว่าเขาทำกันอย่างไรจึงจะไปได้เวลาพุทธเจ้าสอนเวลาครูบาอาจารย์สอนเราไม่สนใจไม่ใส่ใจแต่เวลาอยากไปอยากจะไปสวรรค์อยากมันไปไม่ได้โยมมันไม่มีเหตุมีปัจจัยไม่มีนิสัยมันไปไม่ได้มันเรามาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันจะเป็นกันง่ายใครก็อยากเป็นก็ได้เป็นได้เกิดไม่ใช่มันต้องมีบุญมีบารมีบางคนเห็นไหมทะเลาะทะเลอยู่ในท้อง3 เดือน4 เดือนไปแล้วอยากเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นอยากเหลือเกินวนเวียนจะมาเป็นมนุษย์เป็นไม่ได้บุญไม่มีหมดบุญบางคนลืมตาได้นาทีเดียวชั่วโมงเดียวไปแล้วอยากเป็นไม่ได้เป็นไม่ใช่ใครก็อยากเป็นแล้วก็ได้เป็นมันต้องมีบุญมีบารมี
สร้างสมอบรมมะมีทานมีศีลมีภาวนามาจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครบอาการ32เนี่ยเราไม่รู้จักบุญตรงนี้เราลืมไปว่าเรามาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญไม่มีบุญอยู่ไม่ได้แล้วหมดบุญคนหมดบุญเห็นไหมนอนอยู่ในโรงหมดบุญแล้วให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาไม่ได้หมดโอกาสหมดบุญแต่เรานี่มีบุญไม่ทําบุญก็เหมือนกับหมดเหมือนกันประมาทไม่ได้ทําถึงเวลาแล้วบอกไม่ว่างถ้าชวนมาวัดบอกไม่ว่างฉันยังไม่ว่างมายังมีภาระเยอะรอให้หมดภาระก่อนถ้าหมดแล้วไม่ต้องมาแล้วโยมอยู่บ้านนั่นแหละมาทําไมอ่ะมาเนี่ยมาทําให้มันหมดมันยังไม่หมดนะต้องมาทําให้มันหมดถ้ามันอยู่บ้านหมดแล้วไม่ต้องมาวัดแล้ววัดไม่จําเป็นต้องมามันต้องมาสร้างสมอบรมต้องทําบ่อยๆทําให้มากขึ้นเจริญให้มีขึ้นบุญมาจึงจะสําเร็จได้คนเราก็คิดอย่างนี้รอเมื่อนั่นโอกาสนั้นโอกาสนี้เวลานั้นเวลานี้ค่อยเข้าวัดผลสุดท้ายก็หามมาไม่ถูกโยมก็หามมาหมดลมนั่นแหละมาตอนนั้นโยมไม่มีประโยชน์เลยท่อนไม้ท่อนฟืนยังมีประโยชน์เอามาเผาได้เอาเป็นไฟได้เอามาทําความร้อนได้แต่มนุษย์ตายแล้วทําอะไรไม่ได้เลยเน่าเหม็นไม่มีใครอยากเข้าใกล้ญาติต้องรีบเผาเพราะอะไรเก็บไว้นานไม่ได้มันเน่ามันเหม็นเข้าใกล้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์แต่คนที่มีประโยชน์เห็นไหมพระอรหันต์ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเวลาท่านมรณภาพแม้แต่ขี้เถ้าคนยังไปแย่งกันเลยโยมไปนั่งเฝ้าเอาขี้เถ้าเอามาบูชาเห็นไหมล่ะมันต่างกันตรงไหนโยมต่างคนต้องที่มีศีลมีธรรมไงคนมีศีลมีธรรมนี่มันหอมไปหมดหอมหวนทวนลมโยมเทวดายังมาอนุโมทนาอยากได้เวลาไปเผาไหมเวลาจะทานเพลิงศพครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านประพฤติปฏิบัติคนไปนอนเฝ้ากันเลยโยมอยากได้กระดูกไม่ได้ก็ได้แต่คิดเท่าไปเก็บอะไรก็ดีที่เผาเนี่ยเอาไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้เป็นที่บูชาถ้าคนธรรมดาตายใครอยากได้โยมเอาไปให้ใครใครเขาก็ไม่เอาเอาไปทําไมเดี๋ยวมาหลอกมาหลอนตามมารังควานไม่มีใครเอามันต่างกันไหมแล้วต่างกันโยมมันต่างกันตรงไหนตรงที่มีศีลมีธรรมมันต่างกันตรงนี้โยมไอ้ความดีนี่แหละโยมทําไว้สร้างไว้มันเป็นของเราที่ให้ทํานี่ไม่ใช่ของใครไม่ได้แก่ใครได้แก่ตัวเองบุญกุศลเนี่ยสร้างไว้มากๆทําไว้มากๆแล้วมันเป็นผลดีต่อตัวเองมันนําพาความสุขมาให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินะถ้าเราไม่ทำมันเราไม่เห็นนรกไม่เห็นเปรตเห็นแค่สัตว์เดรัจฉานเจอกันมันก็ทําร้ายกันมันไม่มีเมตตาต่อกันหรอกมันไม่รู้จักกันเจอหน้ามันก็ใส่กันเลยมันไม่เคยถามก่อนมาจากไหนเพราะมันไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเฉลียวฉลาดมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดไม่รู้ฉลาดแบบไหนฉลาดสร้างทุกข์ไม่ฉลาดในการสร้างสุขนี่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ทำความเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์นี่มันยากนะจะรักษาความเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากอีกถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ความเป็นมนุษย์ก็หมดไม่ใช่ว่าตายไปแล้วก็ได้เป็นมนุษย์อีกไม่ใช่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ไม่ได้เป็นไม่ได้
ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยพอถ้าคนเราก็เข้าใจกันผิดๆนึกว่าเป็นมนุษย์ตายก็ได้เป็นไม่ใช่ถ้าคนเราต้องพยายามพุทธเจ้าจึงสอนให้ละเว้นบาปสร้างแต่บุญกุศลทำจิตให้ผ่องใสฝึกจิตตัวเองให้ผ่องใสอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันเศร้ามองไม่ให้มันขุ่นมัวไม่ให้มันเร่าร้อนคือทำจิตให้เป็นสมาธิสมาธิคือความผ่องใสของจิตจิตที่สงบระงับดับจากความโลภความโกรธความหลงนั่นเองมันจะพาตัวเองไปสู่ความสุขความเจริญนั่นเราต้องมาฝึกฝนอบรมกันครูบาอาจารย์จึงพยายามมาชี้แนะมาวัดก็มาควรฝึกจิตตัวเองให้มากๆฐานเป็นองค์ประกอบศีลเป็นองค์ประกอบเป็นพื้นฐานในการทำความดีและการทำสมาธินั้นจะทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละความโลภละความโกรธละความหลงละทุกข์นั่นเองนี่แหละที่เราต้องมาสร้างต้องมาทำกันใครก็ทำให้เราไม่ได้เราก็ทำให้ใครไม่ได้จะรอให้เขาหามมาไม่มีประโยชน์หมดโอกาสแล้วหมดลมแล้ววัดยังไม่รู้จักเลยคือตอนเป็นก็เข้าไม่ถูกตอนตายจะเข้าได้อย่างไรหมดโอกาสนั่นคนเราก็คิดผิดตั้งแต่ต้นแล้วเวลาตายก็ให้ลูกให้หลานทำบุญไปให้เดี๋ยวลูกหลานก็ทำบุญไปให้ไม่ใช่ของใครของมันโยมใครก็ทำให้เราไม่ได้คนที่ได้รับส่วนบุญตอนตายมีอยู่ประเภทเดียวโยมเราไปอ่านตำรับตำราดูเปรตโยมรอรับส่วนบุญจากหมู่ญาติคนที่จะรับส่วนบุญของหมู่ญาติได้คือคนที่เป็นเปรตตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตนอกนั้นไม่ได้โยมไม่มีสิทธิ์ได้รับเราอยากเป็นอย่างนั้นเลยอยากเป็นเปรตไหมโยมไปรอรับส่วนบุญของลูกของหลานของญาติพี่น้องไม่ใช่โยมเราต้องทำของเราไว้ฐานของเราเสียงของเราภาวนาของเราต้องทุ่มมันสร้างมันทำมาไว้นี่เลยของเราโยมอย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดเขาทิ้งเราดูทุกวันเดี๋ยวคนนั้นก็ตายเดี๋ยวคนนี้ก็ตายมียศถาบรรดาศักดิ์ถึงเวลาก็ตายตายแล้วก็เอายศไปไม่ได้เอาบริวารไปไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายตัวเองก็เอาไปไม่ได้อนัปปสากับสิ่งอื่นไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยนอกจากบุญกับบาปสองอย่างเท่านั้นที่บุคคลและสัตว์ทั้งหลายจะนำไปได้คือบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เท่านั้นเองมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่จะนำไปได้นอกนั้นไม่มีสิทธิ์แก่แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ข้าทาสบริวารที่เราแสวงหาแย่งยื้อกันทุกวันนี่เอาไปไม่ได้เลยทิ้งหมดแม้แต่ร่างกายเราก็ต้องทิ้งเอาไปไม่ได้ให้เขาเผาให้เขาฝังกลายเป็นเท่าฐานกลายเป็นธาตุนี่แหละคือความจริงที่เราต้องแสวงหาต้องตั้งคำถามให้ตัวเองว่าเราเกิดมาอะไรเราต้องการอะไรในการเกิดความเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้หรือยังสิ่งที่เราต้องการต้องการความสุขความสุขอยู่ที่ไหนสุขที่อยู่ที่เงินที่ทองก็ไม่ใช่ถ้าสุขจากเงินจากทองจริงๆเจ้าชายสิทธัตถะคงไม่ออกบวชไม่ได้ตรัสรู้มาสอนพวกเรามีปราสาทสามฤดูมีข้าทาสบริวารมีสนมกำนันผัดเปลี่ยน24ชั่วโมงหมุนเวียนมาบำรุงบำเรอประโคมโดนตีแสดงการละเล่นให้ดูทุกตลอด24ชั่วโมงคัดหน้าตามาอย่างดีแก้แหวนเงินทองต้องการสิ่งใดก็มีพร้อมทุกอย่างแต่ดันไม่ใช่หนทางแห่งความสุขพุทธเจ้าจึงได้เสด็จหนีออกมาเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จหนีออกจากบ้านจากเรือนออกจากปราสาทราชวังออกจากทรัพย์สมบัติต่างๆมหาทรัพย์ที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นคืออริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกนำไปไม่ได้อยู่ในโลกนี้เรียกว่าของกู้โลกแก้แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์
ของคู่โลกทั้งนั้นใครก็เอาไปไม่ได้ตายแล้วก็อยู่บนโลกนี้แต่สิ่งที่เอาไปได้คืออริยทรัพย์คือบุญกุศลหรือไม่ก็บาปเท่านั้นเองที่เอาไปได้ถ้าเราคิดได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้เราก็จะแยกได้ถูกเลยว่าเราต้องการอะไรควรจะสะสมอะไรควรจะสร้างอะไรควรจะละอะไรนี่เขาเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นถูกอย่างเดียวเห็นตามความเป็นจริงว่าชีวิตเราเอาอะไรไปไม่ได้ต้องทิ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเขาทิ้งพ่อแม่พี่น้องญาติของเราก็ทิ้งเรามาแล้วทุกคนก็ทิ้งเราไปหมดสามีก็ต้องทิ้งภรรยาก็ต้องทิ้งลูกก็ต้องทิ้งไม่มีใครอยู่ได้ก็ทิ้งให้เราดูทุกวันเดี๋ยวคนนั้นไปวันหนึ่งนับไม่ถ้วนถ้านั่งนับได้นับไม่ถ้วนคนในโลกนี้ไปกันวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเราไม่ได้พิจารณาให้มันเกิดสติเกิดปัญญาว่าเราก็เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ได้หนีไปไหนเลยเพราะเราหนีไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากกันนี่เป็นของเราเราเจอเพื่อจากพบเพื่อพลาดเราวันจากกันเท่านั้นเองเมื่อไรจะจากจากโลกจากหลานจากบ้านจากเรือนจากทุกสิ่งทุกอย่างไปนี่แหละคือจุดจบของเราคือจบด้วยการจากเรานึกถึงบ้างไหมเห็นบ้างไหมวันข้างหน้าของเราเนี่ยเราจะจากไปอย่างไรเราจากบ้านไปอย่างไรจากสามีไปอย่างไรจากภรรยาไปอย่างไรจากลูกไปอย่างไรจากโลกนี้ไปอย่างไรเรานึกบ้างไหมเรามานึกแต่ทางทำมาหากินอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากเด่นอยากดีอยากดังเนี่ยมันสร้างแต่ความอยากคือความทุกข์ให้แก่ตัวเองตลอดไอ้ตัวอยากนั่นแหละคือตัวทุกข์เหตุของทุกข์เลยตัณหาคือความอยากเป็นสมุฏฐานที่ตั้งของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงก็มาจากตัวอยากนั่นแหละอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้การสัมผัสอยากมีอยากรวยอยากสวยอยากเก่งได้ตัวอยากเนี่ยมันกระตุ้นนำมาซึ่งความทุกข์พอมีความอยากมันก็ต้องดิ้นรนแสวงหายื้อแย่งแข่งขันกันผลสุดท้ายก็เข่นฆ่ากันได้มาซึ่งความอยากอยากเป็นใหญ่เห็นไหมฆ่ากันฉันจะเป็นใหญ่อยากได้ภรรยาเขาอยากได้สามีเขาอยากได้ลูกเขาอยากได้ทรัพย์ของเขาลงมือเลยเห็นค่าประหัตประหารเพราะอะไรเพราะความอยากนั่นเป็นบ่อเกิดของความทุกข์นั่นเองพระเจ้าสอนไว้ชี้ไว้หมดแล้วถ้าเราไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเราก็ตกอยู่ตามหน้าของความอยากตลอดไปคือความทุกข์นั่นเองดิ้นรนขวนขวายกันไม่หยุดไม่มีที่จบที่สิ้นมีร้อยก็อยากได้ล้านมีล้านอยากได้มากกว่านั้นอยากได้หลายล้านมันไม่มีความพอดีพระเจ้าสอนเรื่องสมถะเรื่องคุณสันโดษสมถะหมายถึงก็สงบอยู่อย่างสงบไม่เบียดเบียนใครเรียกว่าสมถะสันโดษคือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้มีเท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นมีร้อยก็พอใจในร้อยไม่ขวนขวายมากกว่านั้นไม่กระตือรือร้นไปยื้อไปแย่งได้มากกว่านั้นนี่เขาเรียกว่ามีคุณธรรมสันโดษในหลวงเอามาใช้เอาธรรมะมาใช้เพราะในหลวงพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมีศีลมีธรรมเอาธรรมะมาใช้แล้วก็นำมาบอกแก่ประสบนิกร
บอกให้ใช้ความพอเพียงพอเพียงคือพอดีทำอะไรให้มันพอดีไม่ให้เกินความพอดีมันพอแล้วถ้ามีความพอเนี่ยมันจะมีความสุขมากคนเราพระเจ้าไม่มีอะไรเลยเห็นไหมพระองค์เสด็จหนีไปนี่สละทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาแม้แต่ทรัพย์สมบัติไม่เคยเอาไปเลยไปแต่ตัวเปล่าโยมมาคันธกะนายชนะเสด็จตามไปส่งไปตัวเปล่าชุดเดียวโยมไม่ได้เอาอะไรไปเลยพงสละหมดนั่นแหละคือความพอดีคือไม่เอาแล้วพอแล้วที่มีอยู่นั้นพอแล้วเกินพอแต่พวกเราทุกวันนี้มันไม่พอมีเท่าไหร่ไม่พอแต่แหวงหากันไม่หยุดไม่ยั้งยังมีคอร์รัปชันมีการโกงกินมีการโอ้ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเดือดร้อนแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีสีนั้นสีนี้แต่ไม่มีศีลมีแต่สีศีลไม่เอาถ้าคุณถ้าทุกคนเอาศีลไม่เอาสีโยมสงบร่มเย็นหมดเลยตามที่พระเจ้าทรงสอนพระเจ้าสอนให้เอาศีลไปปฏิบัติไม่ใช่เอาสีแต่คนเราเข้าใจผิดหมดเลยไปฝักใฝ่อยู่กับสีหมดศีลไม่เอามันจะเกิดความวุ่นวายเกิดความเดือดร้อนถ้าเอาศีลทุกอย่างสงบหมดสีเลนะโสกติงยันติทุกคนมีความสุขหมดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขโอ้ยความสงบสุขเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าก็ศีลนั่นแหละนำมาซึ่งความสุขผลสุดท้ายถ้าเราชาวพุทธไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องฐานเรื่องภาวนาผลที่จะได้รับก็คือความทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเร้าร้อนใจความคับแค้นใจมันก็จะอยู่กับเราทุกๆคนที่ไม่สนใจเรื่องของธรรมะไม่สนใจเรื่องของศาสนาไม่สนใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติไม่ได้ได้แก่ใครเลยได้แก่ตัวเราครอบครัวเราสังคมเราฉะนั้นศีลทานภาวนาที่พระเจ้าทรงสอนให้เราประพฤติปฏิบัติมันนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นความสุขทั้งภพนี้และภพหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายยึดมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีที่พระเจ้าทรงชี้แนะให้เราได้เดินไปในทางสายนี้สายของธรรมะสายของความสงบสุขร่มเย็นท่านวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมขอความนาจบุญที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมพระเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกามโมพระเถระและครูบาอาจารย์พระสังฆทานนะครับครับต่อไปก็จะถวายสังฆทานนะครับครับตอนนโมพร้อมกันสามจบจะเดินไปดูพระรับประเคนที่นั่นนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง
วัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังไม่ต้องเรียกอาสวะกายวหังบอกกันตรงโน้นก็พอแล้วสุขังโหนตุตาจิยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานหาขึ้นมาภิกขุคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญครับเรียนเชิญค่ะท่านที่มีสังฆทานทายธรรมนะคะเวลาประเคนนี่ขอให้ใช้สองมือค่ะสองมือนะคะเชิญเลยค่ะมุทนาค่ะคุณในช่วงนี้นะคะค่าไฟที่เราจะบอกกันไว้ให้ได้อาทิตย์ละหมื่นนะคะวันนี้ค่าไฟจากสายทานศรัทธาของเศรษฐีบุญทุกท่านนะที่อยู่ณที่นี้ค่ะได้ 5,470 บาท เหลืออีก 4,430 บาทจะครบ 10,000 นะคะค่ะใครท่านป้าแป๊วอ่ะคนละ20บาทก็แล้วกันลูกมาทุกคนน่ะถึงแน่โมทนานะคะเอามาช่วยเขาช่วยกันอยู่แล้วนะคะเขาให้กันมากกว่านั้นโมทนาค่ะคุณธนพรเลิศมงคลคุณภูมิเมฆทอนแย้มและครอบครัวร่วมทุกบุญกับวัดสังฆทาน 2,000 บาทค่ะสาธุค่ะคุณทุเรียนสมศรีเสาคุณแม่ทุเรียนเมื่อวานก็ทำนะวันนี้มาทำค่าไฟอีก200ค่ะค่าไฟค่าน้ำค่ะคุณเฉลียวอุณสิริไม่ได้แจ้งยอดค่ะคุณจตุรงค์หาสูงเนินนะคะทำบุญน้ำไฟและธรณีสงฆ์อุทิศให้พ่อน้อยแม่ประนอมใบสูงเนินค่ะ300บาทค่ะคุณจตุรงค์คุณวิไลวิไลตาเรียกอะไรนะคะแก้วตลาดน้ำไฟ100ค่ะคุณรัตนาสิริวงศ์ค่ะทุกบุญ100บาทคุณสุดาสิริวงศ์ณอยุธยาร่วมกันนะคะ100บาทอุทิศให้นางพรจันทร์โชติสุขค่ะอีก100บาทคุณสุดากับคุณรัตนาเป็น200เด็กหญิงเอมอัจนาสุวัฒนพันธ์และครอบครัวค่ะร่วมบุญผ่าตัดทานสวรรค์100ค่ะร่วมบวชพระค่ะ100บาทจากคุณถิ่นสิงห์รอสาธุค่ะเงินใส่บาทเติมจากบาทเติมบุญนะคะของคุณจริยาจันสิงห์และนายสงัดจันสิงห์คุณกนกวรรณคุณทิตยาพรนะคะและญาติธรรมจากน้ำตกบอยค่ะเป็นเงิน 1,727 บาทค่ะน้ำไฟแต่คุณรัตนาไบเออรี่ค่ะ 1,000 ค่ะ 6,000 กว่าแล้วนะคะสาธุค่ะคุณธนกฤตใจหนักแน่นคุณบุญชูอาจคงหาหน้าร่วมทุกบุญร้อยบาทคุณสุพันคุณพันธิรามากมูลและครอบครัวร้อยบาทร่วมบุญวัดสัปตาสองร้อยนะคะคุณณภพคุณพระณพักขมลชยาวิระนนท์ค่ะสาธุค่ะคุณสุทธินันนะคะอนุวัดวรและคุณสุพดิษฐ์มุสิฐานุพงศ์บวชพระร้อยบาทตอนนี้ยังมีนะคะคุณยานิสากุสูงเนินสาธุค่ะโมทนาค่ะคุณประหยัดทุ่นทองหรือไงนะคะค่าไฟร้อยบาทค่ะข้าขออนุโมทนานะคะทั้งหมดแล้วหาที่นั่งค่ะหลวงพ่อจะบังสุคุณแล้วก็ให้พรค่ะโมทนาสาธุค่ะต่อไปก็ตั้งใจ อานิจจาวัตสังขาราอังคาดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุต่อไปตั้งใจรับพรย
ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาการัง ห่วงนามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว คิปเมวัสมิจโตจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจเตระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธิโร ผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณโสขัสสะทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขโสขังโสอธิคัจจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโท บุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโศกและปฏิภาณทีฆายุยัสวาโหติยัตถยทูปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศในที่นั้นๆดังนี้พระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สัตตาโสที่พระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุ ร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-496-1240-42 ศาลาเนกขัมมะ โครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่น ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี 092-250-1124
12สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตาปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-250-1124ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต